สถานพยาบาลหรือห้องทันตกรรมที่มีความชื้นตลอดเวลาส่งผลให้เชื้อราสะสมภายในห้องโดยไม่รู้ตัวหากควบคุมความชื้นสัมผัสแต่ไม่ต่ำกว่า 60% เชื้อราแบคทีเรียไวรัสยังเติบโตได้ระบบแลกเปลี่ยนอากาศป้องกันการติดเชื้อสำหรับห้องทันตกรรมโดยไซโจเดนกิได้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนอากาศถ่ายเทอากาศเสียสู่ภายนอกห้องอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วยหลักการเดียวกับห้องผ่าตัดและปริมาณ Air Change เทียบเท่าเกณฑ์ Air Change ห้องผ่าตัดอากาศสะอาด Fresh Air 100% ไหลเข้าสู่ห้องทันตกรรมตลอดเวลาสร้างม่านอากาศสะอาดผ่านทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อากาศสะอาดไหลผ่านไปสู่เตียงคนไข้และอากาศที่อาจปนเปื้อนจากคนไข้จะถูกกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคและดูดออกบริเวณปลายเตียงUltra Fine Fan Filter Unit เป็นเครื่องดูดอากาศสกปรกจากภายในห้องออกไปทิ้งสู่ภายนอกห้อง Smart IAQ Remote บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสภาวะคุณภาพอากาศต่างๆภายในห้องได้แบบเรียลไทม์Air Change แสดงค่าอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ Relative Humidity แสดงค่าความชื้นสัมผัส Dust Mite แสดงจำนวนชั่วโมงที่ค่าไรฝุ่นภายในห้อง PM 2.5 แสดงค่าฝุ่นได้เล็กถึง 0.3 ไมครอนคาร์บอนไดออกไซด์แสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง Temperature แสดงค่าอุณหภูมิภายในห้องทำไมต้อง Air Changeอากาศเก่าที่วนเวียนอยู่ภายในห้องอาจเต็มไปด้วยเชื้อโรควนซ้ำไปมาภายในห้องเป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อทางอากาศและส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้งานได้เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปใช้วิธี recirculation คือการนำอากาศเดิมหมุนเวียนผ่านแผ่นฟอกอากาศทำให้ไม่ใช่การเพิ่ม ventilation ภายในห้องอย่างแท้จริงมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าอาจพบเชื้อราและแบคทีเรียบน HEPA filter ได้สร้างอัตราแลกเปลี่ยนอากาศสูงถึง25 Air Change ในห้องที่มีพื้นที่12-15 ตารางเมตรโดยมี Fresh Air Change 10รอบต่อชั่วโมงและ Recirculation Air Change 15รอบต่อชั่วโมงสามารถลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศ Airborne Contaminant รวมถึงเชื้อโรคได้ถึง 99% ใช้เวลา11นาทีตามมาตรฐาน CDC Guideline ปี2003ทำไมต้องควบคุมความชื้นสัมผัสควบคุมความชื้นสัมผัส 40-60% ซึ่งเป็นช่วงคอมฟอร์ตโซนหรือช่วงที่คนสบายแต่เชื้อโรคเติบโตน้อยลงติดต่อการบำรุงรักษาได้ที่ LINE @saijohealthcare ช่างซ่อมบำรุงผ่านการทดสอบมาตรฐานจากศูนย์ฝึกอบรม Saijo Denki Training Center คุณเลือกระบบคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลาแล้วหรือยัง